วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสภายกล้องท่องทั่วไทยใช่ค่ะวันนี้เราพาผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์พาหนูมากินไก่ย่างนะคะพี่อามากินไก่ย่างนะคะแล้วก็ทำสวยด้วยมาทำสวยที่วิเชียรบุรีเนี่ยนะคะใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นอำเภอวิเชียรบุรีไม่ใช่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าก็เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจอีกแห่งนึงก็คือนี่เลยพุเตยสปาค่ะโอ้โหมีสปาอยู่กลางอำเภอวิเชียรบุรีที่นักท่องเที่ยวหลายคนนึกว่ามีดีแต่ไก่ย่างไม่ใช่แล้วมีดีเรื่องความสวยความงามด้วยนะคะใช่ค่ะเห็นน้องอ้อมทำงานเหนื่อยเมื่อยใช่ไหมคะเลยพามานวดด้วยใช่ค่ะเมื่อยทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราไปนวดด้วยกันนะคะเราจะไปอาบน้ำแร่ด้วยที่นี่มีน้ำแร่ด้วยเหรอคะใช่ค่ะเขานำเข้ามาจากญี่ปุ่นหรือว่าที่ลำปางที่เชียงใหม่ไม่ใช่เลยค่ะเขามาจากใต้ดินเลยใต้ดินตามธรรมชาติใช่โอ้โหที่อำเภอวิเชียรบุรีที่ตำบลพุเตยมีอะไรดีที่มาคุณผู้ชมคิดค่ะพร้อมหรือยังคะพี่แอพร้อมแล้วค่ะไปค่ะไปทำสวยกันตามมาค่ะขณะนี้นะคะอ้อมกับพี่แอร์ก็พาคุณผู้ชมเข้ามาถึงด้านในพุทเตยสปาแห่งนี้แล้วล่ะค่ะเพื่อมาพบกับแขกรับเชิญของเราในรายการวันนี้นะคะคุณจินตนาทองใจสดนายกเทศมนตรีตำบลพุทเตยอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอคุยกับท่านก่อนเลยว่าในห้องนี้เรามานั่งเนี่ยค่ะเป็นห้องอะไรคะเป็นห้องนวดนวดแผนไทยค่ะแล้วก็ห้องประคบรูปประคบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช่สวยงามไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสปาสวยๆแบบนี้จะอยู่ในเขตอำเภอเมืองในเขตอำเภอวิเชียรบุรีนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็จะอยากทราบแล้วนะคะว่าสปาแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรกันนายกคะค่ะก็โดยแต่เดิมนะคะมีการของงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็แล้วเบอร์นของเขตเทศบาลพุทเตยเนี่ยตอนนั้นเป็นยกคณะขึ้นมาใหม่ๆก็ไม่มีที่ท่องเที่ยวก็เลยคิดว่าทำไงนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนนะคะถ้าเศรษฐกิจดีก็ประชาชนมีรายได้ดีตรงนี้ก็ต้องสร้างงานอาชีพก็เลยคิดว่าเรามีพื้นที่สวนสาธารณะตรงนี้นะคะก็เลยจัดนะคะของงบประมาณจากการท่องเที่ยวแล้วก็ได้มาก่อสร้างทำเป็นพุทเตยสปาขึ้นมาตรงนี้ค่ะเราทำมาตั้งแต่ปีไหนคะตั้งแต่ปี254848จนนี้เกือบ10ปีแล้วค่ะพี่9ปีแล้วนะคะโอ้ค่ะประโยชน์ของการจัดตั้งแห่งนี้ค่ะนอกจากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเรามีการช่วยส่งเสริมคนในชุมชนยังไงบ้างค่ะตรงนี้นะคะโดยเทศบาลนะคะก็จัดให้พนักงานนวดเนี่ยซึ่งโดยเป็นแม่บ้านมีข้อจำกัดก็คือต้องเป็นแม่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลนะคะมาเป็นพนักงานกับเราเลยโดยเราก็จัดสอนฝึกงานอาชีพนะคะส่งไปเรียนนวดแผนไทยนะคะกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะแล้วก็เมื่อได้ใบประกาศเราก็มาทำงานกับเรานะคะโดยแล้วก็ในส่วนของบุคลิกภาพนะคะเราก็จัดเจ้าหน้าที่มาฝึกสอนมาอบรมให้กับพนักงานของเราค่ะแสดงว่าการบริหารจัดการของพุทเตยสปาแห่งนี้เนี่ยใช้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหมดเลยใช่ค่ะก็จะเป็นแม่บ้านที่อายุคือทำงานหนักไม่ไหวแล้วนะคะก็มาฝึกนวดกับทางพุทเตยสปาของเรานะคะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะตรงนี้เรามีบริการอะไรบ้างคะที่นี่ในส่วนของพุทเตยสปานะคะก็จะมีนวดแผนไทยมีอาบน้ำแร่ในอ่างจากุชี่มีนวดฝ่าเท้านวดหน้ามีนวดน้ำมันอโรมาค่ะแล้วก็สครับผิวกายนวดลูกประคบสมุนไพรเยอะค่ะแล้วน้ำแร่นี่ที่อำเภอวิเชียรบุรีนี่มีหรือคะหรือว่านำเข้าน้ำแร่มาจากที่ไหนจริงๆพื้นที่เดิมที่นี่นะคะเมื่อหลายสิบปีก่อนจะเป็นมีน้ำพุร้อนแต่เนื่องด้วยในพื้นที่โลกมีแผ่นดินไหวนะคะโลกแผ่นดินในด้านธรณีฟิสิกส์มีแผ่นดินเคลื่อนก็จะเป็นในส่วนของน้ำร้อนที่ผุดขึ้นแผ่นดินเนี่ยก็จะไม่มีละนะคะก็จะมาแต่ว่าคุณสมบัติของน้ำเป็นน้ำแร่คือเราก็ได้นำตัวน้ำแร่น้ำที่ในพื้นดินของเราเนี่ยไปตรวจสอบคุณภาพกับสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ผลก็คือสามารถอาบได้ดื่มกินได้นะคะตรงนี้เราก็ถือว่าเรามีทรัพย์สินของทรัพย์ในดินทรัพย์จากธรรมชาติของผู้เตยเราก็นำตรงนี้มาเป็นจุดขายค่ะแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาในส่วนมากจะเป็นต่างประเทศหรือว่าชาวไทยซะมากกว่ากันชาวไทยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาจะมีเสียงดนตรีขับกล่อมนะคะตรงนี้เรามีการออกแบบหรือว่าจัดองค์ประกอบของสถานที่โดยอิงอะไรบ้างไหมคะความเป็นไทยเลยแบบยุคแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็จะเป็นที่เราของบประมาณมาก็จะเป็นตึกปูนปั้นธรรมดาแล้วก็มาแต่งเพิ่มในความเป็นไทยให้มีความรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเป็นสปาก็คือจะมีบรรยากาศแบบมีเพลงไทยมีความหอมของกลิ่นน้ำมันอโรมานะคะเราสองคนได้เคยมีโอกาสมาเมื่อ6ปีที่แล้วมาอีกทีเมื่อ6ปีผ่านไปก็ยังหลงรักเสน่ห์ของที่นี่เหมือนเดิมนะคะท่านก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสวยเหมือนเดิมใช่ค่ะเดี๋ยวอยากให้ท่านนายกพาไปชมนั่นแหละว่าที่นี่เขามีการนวดอะไรแบบไหนยังไงบ้างเห็นว่ามีนางแบบด้วยนะคะถูกต้องจะได้รู้กันว่าแต่ละขั้นตอนแต่ละกระบวนการที่สำคัญนะคะพี่แอร์ทุกมุมของที่นี่สวยทุกมุมใช่เห็นว่ามีมุมที่แบบนักท่องเที่ยวชอบด้วยอยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะและจุดนี้เป็นจุดของห้องนวดน้ำมันใช่ไหมคะท่านนายกใช่ค่ะคนที่มาชุดนวดน้ำมันเนี่ยเขาจะได้รู้สึกสบายยังไงบ้างคะก็โดยการนวดน้ำมันนะคะช่วยเน้นในเรื่องของความผ่อนคลายอยู่แล้วค่ะคือใครปวดเมื่อยก็ถ้าได้นวดน้ำมันก็จะรู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะนะคะจุดนี้นี่สาวๆชอบมากเพราะว่าดูแลเรื่องผิวพรรณโดยเฉพาะค่ะแล้วก็มีอีกคอร์สนึงก็คือสครับผิวกายด้วยก็คอร์สนี้ก็คือจะสครับเซลล์ผิวที่ตายเซลล์ผิวที่ตายแล้วรวมทั้งช่วยลดเซลลูไลท์ลดไขมันส่วนเกินด้วยช่วยความสวยความงามได้หลายอย่างตรงนี้เราทำได้บ่อยขนาดไหนคะในการที่จะมานวดน้ำมันหรือว่าก็ได้อาทิตย์ละครั้งค่ะแอร์เปิดห้องดูไหมคะพี่แอร์อยากชมบรรยากาศข้างในนี่กำลังนวดกันอยู่พอดีนะคะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศของน้องใหม่อยู่ด้านในค่ะเห็นมุมเมื่อสักครู่นะคะเชื่อได้เลยว่าถ้าสาวๆหลายๆคนได้มาที่นี่ต้องชอบมุมเมื่อสักครู่แน่นอนนะคะการนวดน้ำมันเห็นแล้วอยากเป็นนางแบบแทนนะคะพี่แอร์ตรงนี้เดินออกมาจากห้องนวดน้ำมันแล้วเดินมาด้านนอกบนนี้จะเป็นแบบต้นไม้เยอะนะตรงนี้มีจุดเป็นเก้าอี้นอนเขาไว้ทำอะไรแล้วมุมนี้เคยเป็นนวดฝ่าเท้าค่ะโดยชาวต่างชาติเนี่ยจะชอบมากเลยนะคะเพราะว่าได้บรรยากาศแล้วก็มีเสียงน้ำนี่ค่ะเห็นว่าเป็นจุดที่แบบนักท่องเที่ยวบอกว่าชอบถึงแม้จะร้อนก็ชอบแต่คนไทยเนี่ยชอบอยู่ในห้องแอร์ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมคิดดูอยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะแบบนี้นะคะมีร่มเงาเสียงนกร้องเสียงน้ำพุนวดฝ่าเท้าไปสุดยอดค่ะเดี๋ยวเราเข้าด้านในกันดีกว่าใช่ไปชมว่าด้านในสปาจะสวยงามขนาดไหนเพียงเป็นเพียงด้านนอกเท่านั้นนะคะ
ายในอาคารแล้วนะคะก็จะเห็นมาเข้ามาเนี่ยคือจุดด้านในนะคะก็จะเห็นน้องโดนรุมทั้งคู่เลยทั้งหน้าทั้งเท้าเลยตรงนี้เราทำอะไรบ้างคะค่ะตรงในส่วนนี้นะคะก็คือการสปาหน้าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนวดฝ่าเท้านะคะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะในเวลาทำแล้วก็ทำพร้อมกันเลยนวดเท้ากับนวดหน้าสบายเท้าค่ะตรงนี้ก็คือเป็นการช่วยผ่อนคลายทั้งใบหน้าแล้วก็ฝ่าเท้าด้วยใช่แล้วเขาเชื่อว่าการนวดฝ่าเท้าเนี่ยจะทำให้บำบัดโรคได้ด้วยตามเชื่อใช่ค่ะเพราะโดยที่เราจ้างครูมาสอนนะคะก็เป็นการกดจุดนวดฝ่าเท้าค่ะตรงนี้การท่องเที่ยวมาก็จะขอรับบริการทั้งคู่พร้อมกันเลยไหมคะใช่ส่วนมากก็จะแนะนำเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็จะได้ทำทีเดียวพร้อมกันไปเลยใช่นะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้านในห้องคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆดูเป็นแบบเป็นไทยมากๆนะคะถ้าขนาดคนไทยมายังชอบขนาดนี้ชาวต่างชาติมาต้องหลงรักที่นี่แน่ๆเลยนะคะทั้งกลิ่นนะพี่แอร์ทั้งเสียงทั้งตามองเห็นคือสัมผัสทั้ง5มาที่นี่ได้ครบทุกอย่างเลยตรงนี้ใช้เวลานานไหมคะไม่นานค่ะก็โดยนวดฝ่าเท้าก็ประมาณ45นาที1ชั่วโมงก็จะเสร็จพร้อมๆกันค่ะหลับได้ตื่นนึงถูกต้องนะคะค่ะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยสปาแห่งนี้จะมีการต่อเติมสถานที่เพิ่มไหมคะได้เห็นว่าจะมีจุดเพิ่มๆก็จะเพิ่มเติมนะคะก็เป็นที่อบตัวที่ใช้สมุนไพรนะคะจะสร้างเพิ่มใช่แล้วทำไมที่นี่ถึงเน้นเรื่องสมุนไพรแบบนี้คะท่านค่ะก็คิดว่าในโดยส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะเจอแต่สารเคมีแต่แล้วก็ของพุทธสปาเนี่ยก็จะเน้นโดยเฉพาะกลิ่นพวกนี้เราก็จะใช้จากบริษัทที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีจะจากสมุนไพรมะกรูดตะไคร้พวกนี้ค่ะถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามตรงนู้นจะเป็นการนวดตัวเหรอคะนวดแผนไทยนวดแผนไทยเราไปดูกันนี้ค่ะพี่แอร์ว่านวดแผนไทยจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะขับรถมาจากต่างจังหวัดมาแวะพักที่นี่นวดตัวคลายเครียดกันเราไปชมด้านในกันค่ะอันนี้เป็นทำสปาหน้านะคะเป็นสูตรหน้าใสดูดซับสารพิษทำให้หน้าแลดูอ่อนกว่าวัยในพร้อมๆกันตัวสาหร่ายนี้ก็จะมีคุณสมบัติดีท็อกซ์สารพิษไปพร้อมๆกันทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสคืนความอ่อนวัยให้กับใบหน้าทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นมีน้ำมีนวลยิ่งขึ้นแลดูอ่อนกว่าวัยค่ะชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยสำหรับเป็นสูตรสปาหน้านะคะของพุทธสปาค่ะส้มเขียวหวานนี่ก็จะมี ASA ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะก็จะมีสูตรมีมะเขือเทศนะคะสำหรับมะเขือเทศนี่ก็จะมีเบต้าแคโรทีนตัวเบต้าแคโรทีนนี้จะทำให้ผิวหน้าแข็งแรงเพิ่มเกาะกำบังให้ผิวหน้าต่อต้านอนุมูลอิสระลดการเสียดสีจากแสงแดดทำให้ผิวหน้าแข็งแรงค่ะทาเสร็จแล้วพอล้างออกก็จะกระชับรูขุมขนให้ลูกค้าค่ะ
ชิญค่ะโอ้โหพี่แอนเข้ามาถึงด้านในไม่น่าเชื่อนี่เป็นประเทศไทยที่เพชรบูรณ์ที่อำเภอวิเชียรบุรีตรงจุดนี้นี่คือห้องอะไรคะอ๋อแช่น้ำแร่ค่ะแช่น้ำแร่ในคือคราวนี้พุทธสปาก็คงจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเป็นแช่ในอ่างจักรุชีโอ้โหแล้วก็ประมาณ7-8คนเนี่ยลงได้สบายๆค่ะมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็ลงมาแช่น้ำจะแบบอุ่นๆนิดนึงและที่สำคัญเราดูดมาจากข้างล่างใช่เป็นน้ำของเราที่เป็นน้ำแร่ของถิ่นใช่เป็นน้ำแร่อยู่แล้วแล้วก็น้ำแร่ก็ช่วยเรื่องผิวพรรณเรื่องความสวยความงามอีกนะคะนี่เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ท่านนายกสวยได้สางแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ต้องถามถึงราคาของการบริการอันนี้ราคาบางคนกลัวโอ้โหแพงแน่เลยสวยแบบถูกมากค่ะอาบน้ำแร่100บาทนะคะ100บาทได้ลงอ่างจากุสซี่ค่ะแล้วก็เราแขกลงหนึ่งชุดเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนน้ำให้ทุกครั้งนะคะจะเน้นเรื่องของความสะอาดตรงนี้เราลงประมาณระยะเวลานานขนาดไหนก็ยังไม่แค่ไม่เกิน15นาทีนะคะเพราะว่าโดยระบบของน้ำวนนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมีเหงื่อออกแล้วค่ะแล้วก็โดยความอุ่นของน้ำด้วยนานไปไม่ดีค่ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วไม่ควรเกิน20นาทีประมาณนี้แล้วก็โดยนวดแผนไทยนะคะนวดแผนไทยเราก็240บาทนะคะนวดสครับกับนวดน้ำมันอโรมาก็380บาทไม่แพงนะที่สปาอื่นๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากกรุงเทพอะไรอย่างนี้แต่อยากทำให้ครบทุกอย่างเลยสามารถทำได้ครบไหมคะครบค่ะแล้วเราจะทำยังไงเราต้องแช่น้ำแร่ก่อนว่าแล้วก็ไปนวดก่อนขั้นแรกนะคะเพื่อการเปิดรูขุมขนขั้นแรกมาแช่น้ำแร่ก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะไปสครับผิวกายต่อด้วยนวดน้ำมันอโรมา มานวดแผนไทยนะคะต่อด้วยนวดฝ่าเท้าแล้วก็สปาหน้าครบเลยออกไปสวยเลยนะคะสวยเลยค่ะและที่สำคัญคือทำครบขนาดนี้ไม่ถึง1,000บาทถ้าบวกๆกันดูนะถูกมากคุ้มมากๆเลยที่นี่และที่สำคัญคือเงินรายได้หมุนเวียนในชุมชนนะคะทำให้พี่น้องในอยู่ชุมชนใกล้และแวกเหล่านี้ได้มีงานทำได้มีไปกอบเกลียวครอบครัวได้เป็นนโยบายหลักของท่านนายกด้วยก็จะเป็นของสปาผู้เตยที่นี่ตกลงว่าเราอาจจะที่อื่นยังไงคะก็โดยผู้เตยสปานะคะก็เราทำก็คือเป็นการบริหารจัดการของเทศบาลผู้เตยบริหารจัดการเองที่นี่ไม่ใช่ของเอกชนค่ะแล้วก็โดยการตกแต่งแล้วก็การให้บริการเราก็จะเป็นสไตล์เอกชนและเป็นสปาที่มีบรรยากาศที่ความเป็นสปาจริงๆมาแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็การบริหารจัดการทุกอย่างเนี่ยเป็นของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะและอีกอย่างในท่านนายกแนะนำค่ะพี่แอร์เผื่อต่างจังหวัดมานะคะมาสปาแห่งนี้แล้วอยากให้ไม่ถูกใช่นะคะเขาจะสามารถมาได้อย่างไรบ้างค่ะถ้าโดยจากกรุงเทพนะคะทางหลวงสายสระบุรีหล่มสักนะคะทางหลวงหมายเลข21นะคะมาถึงจากสระบุรีตรงมาอย่างเดียวเลยนะคะก็มาถึงสีเทพจากอำเภอศรีเทพนะคะมาถึงตำบลพุทเตยประมาณ14กิโลนะคะก็จุดหลักจริงๆก็คือ3แยกวิเชียรบุรีไก่ย่างคือจากนี้ไปอีก7กิโลก็ถึงแล้วก็ถึงค่ะให้เราช่วยย้ำอีกทีนึงว่าถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยมาใช้บริการแล้วเนี่ยรายได้กระจายสู่ชุมชนได้ไหมยังไงโดยนะคะในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักงานเนี่ยจะเป็นแม่บ้านของที่อยู่ในเขตเทศบาลนะคะบางคนเข้ามาก็ผิดหวังนะคะบอกว่าพนักงานทำไมอายุเยอะจังนะคะเราเน้นในส่วนของความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแม่บ้านนี่ทำงานหนักไม่ได้แล้วก็เอาป้ามาฝึกนะคะมาสอนนวดนะคะมาสอนในการดูแลแขกในการงานด้านการนวดการสปาหน้าพวกนี้ค่ะก็เก่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เรามีงานเรามีชุดให้มี
งานให้ทำขอเพียงว่ามีใจมาทำงานกับเราเราแบ่งรายได้ให้ 50% 50% ให้กับพนักงานค่ะแล้ววันนี้เขามีความอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องไปทำงานหนักบางทีทำนาทำไร่ไม่ไหวแล้วนะคะไปค้าขายอะไรก็ไม่ไหวก็มาอยู่มาทำงานกับเทศบาลพุทธเตยก็คือทำด้วยใจรักแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไม่เหงาจิตใจก็ดีขึ้นด้วยถูกต้องนะคะแล้วในฐานะที่ท่านนายกเนี่ยเป็นผู้บริหารที่คอยดูแลพุทธเตยสปาแห่งนี้นะคะดูแลคนในตำบลพุทธเตยท่านนายกรู้สึกยังไงด้านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเขามอบรายได้ให้กับพวกเขาและที่สำคัญคือมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับคนที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาที่ตำบลแห่งนี้ค่ะก็โดยส่วนตัวนะคะก็มีความภูมิใจนะคะว่า อย่างน้อยป้าๆก็มีความอยู่ที่ดีขึ้นก็ส่งผลถึงครอบครัวสังคมนะคะโดยปัญหาหลักอะโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือเรื่องเงินไม่มีงานก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีตังค์เนี่ยก็มาอยู่กับเรานะคะเรามีงานให้ทำแต่ต้องออกแรงนะมีใจนะเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วจะคอยให้เราเอาตังค์ไปให้ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นก็หลายๆครอบครัวนะคะมีความอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสังคมในเขตเทศบาลณตอนนี้ก็ช่วยลดปัญหาสังคมตรงนี้ด้วยเชื่อได้เลยนะคะว่าคุณผู้ชมคะเมื่อเรา2คนกลับกันไปแล้วคุณผู้ชมกลับมาที่สปาแห่งนี้ก็ยังจะเห็นภาพแบบนี้ในรายการที่คุณผู้ชมเห็นทุกมุมนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีการจัดแต่งขึ้นมาเพื่อให้เรามาทำรายการแต่นี่เขาสวยทุกวันบริการดีทุกวันแน่นอนค่ะค่ะวันนี้ในการเราก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะคะจินตนาทรใจสดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการให้คุณผู้ชมได้เห็นสปาสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการสะพายกล้องท่องทั่วไทยนะคะในครั้งต่อไปรายการสะพายกล้องท่องทั่วไทยของเรานะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีนสวยงามนะคะและมีคุณค่าทางภูมิปัญญาแบบนี้ที่ไหนก็ต้องติดตามรับชมรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันศรีนาธนาชัยพร้อมคุณโสมาวดีอเนกวรางกูลแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพุทธเตยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับพบกันใหม่กับรายการสะพายกล้องท่องทั่วไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ